ผมเชื่อเหลือเกินว่าท่านทั้งหลายก็คงอยากจะทราบถึงความคืบหน้าหลังจากที่เราได้เปิดโครงการเมื่อตั้งวันที่ผ่านมาวันนี้ผมจะมาพูดในสองสถานะด้วยกันในตำแหน่งที่ผมมีอยู่ตำแหน่งที่หนึ่งก็คือผมได้รับแต่งตั้งจากองค์กร